พ่อเลยพ่อสลับข้อมือขึ้นยังใส่เท่าไหร่ยังสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาอยู่ที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับถามว่ามาทำอะไรพาเพื่อนๆมากราบกับพระนอนองค์ใหญ่นะครับพระนอนองค์นี้ก็คือถือว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งแห่งศรีอยุธยาซึ่งมันมีการบันทึกจากคำให้การของคุณหลวงหาวัดหรือพ่ออยู่หัวทุมพรที่โดนพม่าจับตัวไปนะครับคำให้การนี้ถูกบันทึกไว้ในหอหลวงซึ่งเราเรียกว่าคำให้การของคุณหลวงหาวัดยืนยันว่าพระนอนวัดป่าโมกนะครับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งแห่งศรีอยุธยาที่คนสมัยอยุธยานั้นกราบไหว้บูชาและคนสมัยอยุธยานั้นต้องมากราบให้ได้นะครับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งซึ่งผมไม่เคยมาอันนี้เป็นครั้งแรกของผมเลยที่มากราบพระนอนตรงนี้ซึ่งป่าโมกก็ผ่านมาบ่อยเป็นร้อยรอบแต่ว่าไม่เคยมากราบแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นมหากุศลของผมและมหากุศลของเพื่อนๆที่จะได้ยนโฉมพระพุทธรูปปางสายญาติสมัยสุโขทัยก่ออิฐถือปูนที่สวยที่สุดต้องยอมรับว่าสวยที่สุดในประเทศนะพระองค์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะแพนกล้องให้เพื่อนๆเห็นนะครับพระพักที่งดงามเป็นรูปไข่นะครับนี่ครับนี่นะครับเห็นยังเห็นยังครับเห็นยังครับนี่เห็นไหมครับอันนี้คือมีการบูรณะปฏิสังขรณ์มาตลอดนะครับเพื่อความสวยงามของพระพุทธรูปพระพุทธรูปองค์นี้มีความสำคัญยิ่งนะครับมีความต้องบอกเลยว่ามีความสำคัญยิ่งเพราะว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งแห่งศรีอยุธยาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยเป็นชาวพุทธเนี่ยหรือต่างชาติก็ได้ถ้าดูไลฟ์สดของผมเนี่ยถ้าอยากมาดูความงดงามและความยิ่งใหญ่ของพระนอนองค์นี้นะครับให้มากันคือคนสมัยโบราณเนี่ยมีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งยวดถึงสร้างพระนอนองค์ใหญ่ไว้ขนาดนี้พระนอนองค์นี้นะครับเป็นพระนอนในสมัยสุโขทัยนะครับซึ่งอยู่ริมน้ำเลยอยู่ริมน้ำตรงริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเป็นพระนอนที่ก่ออิฐถือปูนแล้วก็ลงรักปิดทองแต่ว่าในสมัยพ่ออยู่หัวท้ายสะนะครับช่วงเป็นปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีการชะลอนะครับชะลอพระนอนองค์นี้จากริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมาไว้ตรงที่ปัจจุบันแล้วก็สร้างวิหารครอบไว้โดยที่พระยาราชสมคามเป็นแม่กองมีการชะลอพระองค์ใหญ่ใช้คนเป็นหมื่นๆคนในการที่จะเคลื่อนย้ายพระนอนที่มีลักษณะใหญ่โตมโหฬารอย่างนี้นะครับใหญ่มากยาวมากนะครับเดี๋ยวผมจะแพนกล้องให้ดูใหญ่โตมากนะครับใหญ่โตมากนะครับเดี๋ยวผมแพนให้ดูครับยาวมากแป๊บนึงยาวมากนะครับเนี่ยยาวมากเนี่ยครับอันนี้เพื่อนๆจะเห็นพอๆกับพระนอนวัดพระนอนจักรศรีนะครับพอๆครับแต่ว่าจะเล็กกว่าพระนอนวัดขุนอินประมูลนะครับครับนี่คือ1ใน7สิ่งแห่งศรีอยุธยาพอชะลอมาเสร็จเนี่ยก็มีการสร้างวิหารครอบกันใหม่แล้วก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์กันมาตลอดระยะเวลาแล้วก็ในคำให้การเนี่ยได้มีการบันทึกมันมีโครงบทหนึ่งนะครับที่ค้นพบในยุคหลังในสมัยพญาโบราณรัชานินพรเตชคุปเนี่ยได้มีการค้นพบโครงที่พ่ออยู่หัวบรมโกศนะครับพ่ออยู่หัวบรมโกศเนี่ยท่านแต่งไว้ถวายพระเชษฐาของท่านตอนนั้นพ่ออยู่หัวบรมโกศก็เป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลยังไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์โครงบทนี้ได้ถวายให้กับพ่ออยู่หัวท้ายสะซึ่งเป็นพี่ชายนะครับเป็นพระเชษฐาของท่านพ่ออยู่หัวท้ายสะกับพ่ออยู่หัวบรมโกศเป็นโอรสของพระเจ้าเสือหรือพระสันเพชรที่8นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพาดูรอบองค์พระนะครับความงดงามแต่ว่ามันติดที่ว่าเสาเยอะไปหน่อยมันก็เลยไม่ค่อยเห็นความงามที่ชัดเจนแล้วก็จะพาไปนี้ด้านหลังนะครับอันนี้เป็นท่วงพระขนเหนยหมอนนะครับพระพุทธรูปองค์นี้ไม่ใช่พระพุทธรูปสมัยอยุธยานะครับเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยแล้วก็นี่อันนี้คือโครงจะให้ดูโครงที่เขาค้นพบนะครับโครงนี้ที่เขาค้นพบเนี่ยได้มีการจารึกไว้เพราะว่าโครงมันเป็นบทกวีที่น่าเสียดายก็มีการจารึกไว้นะครับถ้าเพื่อนๆผ่านมาดูบทโครงบทนี้นี่ครับโครงบทนี้เขาเขียนว่าอะไรโครงบทแรกเดี๋ยวผมอ่านก่อนแต่ตาสั้นนะครับไม่ใช่ตายาวเขาเขียนว่าพระ
พทมพนมแม่ไม้ไพศาลยาวทวาทศสบทสถานเทียบไว้โอ้ของจองมากเพราะมากสถิตเสถียรจำเนียนนานแนวฝั่งอ๋อดูคนนี่กรที่บทนี้คือพ่ออยู่หัวพระบรมโกศแต่งไว้ประชาชนก้นกันไหว้สะพั่งพร้อมสลับสลอนโครงบทนี้หมายความว่าไงหมายความว่าพระเดิมองค์นี้อยู่ที่แนวฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็เป็นที่กราบไหว้ของคนสมัยนั้นนะครับนี่แหละครับใหญ่โตมโหฬารมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอันนี้ขอโทษทีนะครับอย่าให้มากราบกันเพราะว่าเราเป็นชาวพุทธเนาะถ้ามากราบได้เนี่ยเขาบอกว่าจะได้ขึ้นสวรรค์จะได้ไม่ตกอายภูมิเจ็ดสิ่งแห่งเสียโยธยาเนี่ยคนถึงมากราบไหว้กันเยอะนะครับคนถึงมากราบไหว้กันเยอะถือที่ทำเนี่ยอยากให้เพื่อนๆเนี่ยมาไหว้เพราะตัวผมเนี่ยก็เป็นคนพูดง่ายๆเป็นเซียนพระเนาะก็เราเซียนพระทำไมกราบพระจะไปกราบที่ไหนอะใช่ไหมกราบพระที่บ้านก็คือพ่อแม่แล้วก็มากราบเนี่ยพระนอนอันนี้เป็นฝ่าพระบาทนะครับใหญ่มากใหญ่มากฝ่าพระบาทนอนพระบาทเรียงกันนะครับนี่ให้ดูนะครับแล้วร่มเย็นเพราะว่าอยู่ในวิหารเมื่อวานผมมาทีแล้วผมเข้าไม่ได้เพราะมีการแข่งเรือคนมหาศาลเลยเมื่อวานคนเยอะมากนะครับอันนี้คือเนี่ยครับความสวยงามบอกซะก่อนนะครับเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยไม่ใช่สมัยอยุธยานะครับพระนอนตรงนี้ผมให้ดูใกล้ๆแล้วก็มีการบูรณะของโครงหลังคาครับงดงามสมค่าครับพยายามมากราบพระที่เป็นพระพุทธรูปใหญ่ๆแล้วเราก็จะได้บุญใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตอนนี้วันนี้คนน้อยก็เลยมากราบได้สบายนะครับเข้ามาลึกนิดนึงคนก็มากราบกันเรื่อยๆนะครับคนมากราบเรื่อยๆไม่ต้องดูผมก็ได้ดูพระดูพระนอนนะครับอันเนี้ยจะเป็นบ่งบอกว่าเป็นพระพุทธรูปสุโขทัยคือเกศเป็นเปลวหน้าเป็นรูปไข่เกศเป็นเปลวเพลิงแล้วก็สังคติเนี่ยเป็นปลายตะขาบเป็นปากตะขาบเนี่ยอันนี้คือเอกลักษณ์ของพระสุโขทัยนะครับเป็นกระทำพระสุโขทัยเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีความรู้เรื่องพระพุทธรูปนะครับคือถ้ามีโอกาสมากราบนะครับแต่เนี่ยครับหน้าเป็นรูปไข่พระศกก็เป็นก้นหอยเก็บเป็นเปลวเพลิงแต่ก็มีการบูรณะกันมาตลอดนะครับสำหรับพระพุทธรูปพระนอนพระสายาองค์นี้นะครับอันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆมาชมได้มากราบไหว้ครับผมเชิญชวนเสาร์อาทิตย์เนี่ยว่างช่วงนี้ก่อนจะเปิดเทอมเนี่ยพาลูกมาไหว้กันครับมาไหว้และนี่ก็เป็นพระพุทธรูปนะครับที่อยู่ตามระเบียงนะครับอยู่ตามระเบียงมีองค์นี้องค์นึงนะครับระเบียงนะครับแล้วก็ไล่เรื่อยๆนะองค์นี้เก่าหน่อยนะครับองค์นี้ค่อนข้างจะเก่ามากอันนี้เป็นแบบเป็นพระพุทธรูปนะครับเป็นพระพุทธรูปเขาเรียกปางบางคนเขาเรียกพระมาลัยบางคนเขาเรียกพระศรีอานนะครับเป็นไม้แกะอันนี้เป็นไม้แกะสมัยอยุธยาทั้งองค์นะครับมีพระลงรักแล้วก็ปิดทองแล้วประดับประจบนั่นแสดงถึงอะไรแสดงถึงความงดงามของเชิงช่างในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับดูนะครับเป็นดอกนกแกะแล้วอันนี้เป็นกระจกที่ประดับไว้ในกระจกที่ประดับไว้แล้วอันนี้เป็นพระพุทธเป็นพระไม้แกะน่าจะเป็นไม้โพนะครับแล้วก็มีการประแจรักแล้วก็ปิดทองครับกรีบจีวรจีวรเนี่ยคมยังคมอยู่เลยแล้วก็ดูการเล่นนิ้วนะครับการเล่นนิ้วของพระหัตถ์ดูครับนี่ความงามอันนี้เห็นไหมความงามมีองค์เดียวนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยคือพระที่พระทุลุทุลสวยนะครับงดงามมากอันนี้ให้ดูอีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้มุมหนึ่งนะครับมุมหนึ่งก่อนต้องถามว่าองค์เดียวกับเรื่องไผ่แดงหรือเปล่าเอไผ่แดงพี่ก็ยังไม่เคยดูนะมันจะองค์เดียวกันหรือเปล่านี่ครับพระพุทธรูปนี่ครับตามระเบียงต่างๆนะครับแต่องค์นี้มีพระสังฆจายอยู่องค์นึงนี่ครับคนปิดทองเยอะเลยพระสังฆจายองค์นี้ยังไงสาธุขอให้ลูกกลับมาได้โชคได้ลาภนะครับจะได้มากราบไหว้อีกเป็นพระสังฆจายเก่าโบราณนะครับเนี่ยองค์นี้น่าจะเป็นสมัยอยุธยานะครับสังฆจายองค์นี้นะครับนะครับดูครับฟังแล้วนะครับฟังแล้ว
แล้วก็อันนี้ก็มีการบูรณะกันมาตลอดพระเนี่ยเพราะว่ามันก็ปีนึงก็ชำรุดทรุดโทรมเป็นตามการเวลานะครับบูรณะแต่บูรณะออกมาได้สวยงามปิดทองใหม่ทั้งองค์แต่ว่าที่เห็นบัวเสาบางทีก็เนี่ยเริ่มนะเริ่มโดนความชื้นเนี่ยมันก็จะเริ่มสีเริ่มพอกอ่ะก็ต้องมีการบูรณะใหม่เพราะจริงๆเริ่มหลุดแล้วมันเริ่มหลุดแล้วอาจจะต้องมีการบูรณะอีกรอบนึงนะครับผมอยากเพื่อนๆมากราบกันผมมากราบผมก็อยากนำบุญตรงนี้ให้เพื่อนๆมากราบเพราะเราก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงความงามพระนอนวัดป่าโมก1ใน7สิ่งแห่งศรีอยุธยาเดี๋ยวก่อนอันนี้จะทบทวน1ใน7สิ่งแห่งศรีอยุธยามีอะไรมั่ง1พระนอนจักรศรีสิงห์บุรีพระนอนวัดขุนอินทร์ประมูลอ่างทองพระนอนวัดป่าโมกวิหารวัดป่าโมกอ่างทองปรากฏว่าศรีอยุธยาอยู่ที่อ่างทอง2สิ่งแล้วก็พระนอนที่วัดโพอรัญยิกซึ่งผมคิดว่าตัวผมเองผมคิดว่าตรงข้างๆวัดใหญ่ชัยมงคลแล้วก็รอยพุทธบาทพระปฐวีที่พุทธฉายที่สระบุรี2สิ่งแล้วก็พระปฐมกับพระปโทนอันนั้นนะครับอันนี้ก็คืออยากเพื่อนมาดูกันสำหรับวันนี้ก็คือต้องพอแค่นี้ก่อนกลัวเพื่อนเบื่อสำหรับวันนี้ก็คือฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยกับเพื่อนๆที่มีเพื่อนจะได้เห็นกันเห็นพระนอน1ใน7สิ่งแห่งศรีอโยธยาในคำให้การของคุณหลวงฮาวัดฉบับขอหลวงนะครับอันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเพราะทุกคนจะได้เห็นนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอผลบุญนี้ตกแก่ทุกคนขอให้ร่ำรวยมีสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ